ค่ะดิฉันร้อยตำรวจเอกหญิงวิทยาจันจำนงรองสารวัตรฝ่ายหน่วยการ5กองบังคับการหน่วยการตำรวจภูธรภาค1ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พิธีกรในวันนี้ค่ะค่ะวันนี้นะคะตำรวจภูธรภาค1ของเราได้จัดให้มีการแถลงข่าวผลการปฏิบัติในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดซึ่งสืบเนื่องจากท่านพลตำรวจเอกจักรพงศ์ไชยจินดาท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้อนุมัติแผนปฏิบัติการพิทักษ์ประชา61/4โดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินการระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2561ให้มีการปฏิบัติการในพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมกันเพื่อทำลายเครือข่ายยาเสพติดและจับกลุ่มบุคคลที่มีหมายจับปิดล้อมตรวจคนเป้าหมายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดสำคัญดำเนินการตามมาตรการสมโภชมาตรการทรัพย์สินและฟอกเงินกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะการระดมกวาดล้างนี้จะสำเร็จไปได้หากหาการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดฝ่ายทหารและฝ่ายปกครองค่ะในโอกาสต่อไปนะคะที่ฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลตำรวจเอกจักรพงศ์ไชยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะกล่าวทักทายแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน